พระพุทธเจ้าสอนธรรมะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งต่างก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าธรรมะเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องจิตของตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนท่านพอใส่พอพาปฐมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปรากฏเป็นสลักพยัญชนะปฐมมัธยมขึ้นมาในลำดับอันเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับบุญสวัสดิ์ทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงเมื่อผู้จะกระดับกับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำท่านใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาโดยสอนมาต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยกเบญมือทิพย์อันตัดปฏิปุณาเสวิตาภาแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นๆเมื่อได้ยกสัมมาทิฏฐิสังมาสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเครื่องสองทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นข้าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายกายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องกีดขวางทางเดินมรรคคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่กีดขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้รู้พื้นสิ่งทั้งหลายซึ่งขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงที่เป็นจุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเอง
จะเมื่อทุกท่านที่ติดไปสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาคนทัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่านเกิดอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจิงจิสมุดายะสมุดายธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมังเป็นต้นแปลเนื้อความว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกทางหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวเช่นนี้ของพระอัญญาโกณฑัญญะกล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้แก่เรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องหลับไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยซึ่งควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไตร่ตรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้เป็นอุทานออกมาเป็นองค์พยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100% คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้ด้วยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วย เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์ซึ่งหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเครียดแค้นสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของทุกพระพุทธเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก็ตามจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยิบยืมมาแนะนำสั่งสอนผู้อื่น
โดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดำเนินจนปรากฏผลขึ้นมาศีลก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อศีลก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นพินิจพิจารณาไตรตรองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นนิมิตขึ้นมาลิมิตก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์ไม่ได้หยิบยืมมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แน่เช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมมุติฐานที่เกิดของโรคว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทั้งวิชายาและสมุฏฐานของโลกโดยชัดเจนด้วยแล้วผลที่จะพึงได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีจำนวนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะเนื้อจะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์ก็ต่างแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยุดยืนท่านมาเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆสูงสูงต่ำๆเนื้อจะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุของตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับกับฟังและปฏิบัติก
ก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยแล้วก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโรคโรคก็เคยมามีมาตั้งแต่การนั้นมาไม่ว่าโรคประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโรคประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งนั้นยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาลและยังจะทำบุคคลให้หายจากโรคไปนานาพุทธการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโรคอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคือสวดคาถาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมภทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายนักบวชและคารวะเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความคล้ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอวาทคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เด็ดไม่มากก็ต้องน้อยนี่ขึ้นตามที่กล่าวมาทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสดับกับฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกขั้นและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมามาเป็นทำงานเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยเอื้อดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ผู้ที่จะได้รับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ผู้แน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่แน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้ลงแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ใช่ปลีกแยะหรือโคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่งเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเรียงได้เป็นลำดับและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติ
ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับคารวะเป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าติดแตกต่างกันไปก็ไม่เคยเทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่เคยจะว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ถูกเป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับคารวะจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวนั้นแต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและธรรมของคารวะผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับใครว่าจุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของเท่านั้นทั้งเรื่องของหลักธรรมและคล้ายคลึงกันมากมายอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังคอยสนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าธุดงค์ที่3มีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีแต่ละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความโปร่งใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจของข้อปฏิบัตินั้นๆคารวะมีการให้ทานก็ดีรักษาศีล5หรือศีล8ตามการตามเวลาก็ดีหรือจะเลยเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทที่ในคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนปลีกย่อยว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆ กระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสุขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อสุขาตธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกธรรมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นพอพ่อนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พลุกพล่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่นะแต่เราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พอพระทัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้
ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาปใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับการกับสมัยตาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามตึกบ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เดี๋ยวเขาขุดเรื่องอันนั้นขึ้นมาขุดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะขุดได้อย่างเขาเขาต้องวิ่งเต้นขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องคิดใหม่คิดออกมาใหม่แล้วทำให้คนตื่นเต้นเฮกันอันนั้นมาดีอันนี้มาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโง่ทั้งนั้นมีเห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คิดใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินจากเขาคิดไปอยู่นั่นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอลองพิจารณาดูที่ที่ท่านว่าสัจธรรมธรรมะสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความ สิ่งธรรมชาติที่ผิดผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามสายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี่มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับครบชาติได้ต่อเมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นธรรมบริสุทธิ์ขึ้นมาการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคขีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นสันฝ่ายไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าติดบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการสันฝ่ายทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนอยู่และไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกลียดชังโกรธได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเป็นขันขวายซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกซึ่งเรานำมาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่
หรือเป็นความเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลค้าทำการอบรมจิตใจของตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสรณังคัจฉามิไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำปฏิปทามาเป็นเที่ยวลึกของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี่ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจของตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่หรอกนอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันเล็กกันน้อยด้วยอำนาจแห่งความภาคความเพียรในภายหลังของเราทั้งจิตในเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนทรมานอยู่เป็นประจำแล้วจะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่นานต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำวันยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขเพราะทุกข์มันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเต้นขวนขวายอะไรมากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเต้นขวนขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรียกงานต่างกันพูดถึงเรื่องทำยากยากเช่นเดียวกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากนิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำดับคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดกับตลอดกันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกขึ้นของทุกได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เร่ร่อนการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาจากอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอยากท้อถอยทุกข์ไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหน
และไม่อยู่บนเมฆบนหมอกขึ้นพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดของทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากจิตกับเราความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของเราจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปในอนาคตการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะความภาคความเพียรกำหนดลงไปในท่อนแห่งกายโดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมเรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดอย่างนี้โดยแน่นอนเนี่ยเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีหรือรู้เรื่องของสมุทัยสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างที่ธรรมะมากก็เหมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับขันฟาดฟันลงไปจุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื่นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเถิดใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะพุ่งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเฉินให้เขามีกำลังกล้าขึ้นไปเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยจะมีทางก้าวเดินลึกข้ามบนที่สะอาดไปได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเรียกโกหกตนเองอย่าโกหกเวลาเวลาจะทำเวลาไหนให้คาดลงไปในเวลาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเลยนะเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทีนี้ก็ได้เทศให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรวิธีลื้อถอนสมุทัยนั้นลื้อถอนอย่างไรเมื่อลื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั้นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องธรรมอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันเพราะต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกล
จะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏฏะเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปนั่นการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วแล้วถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยๆความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบเขาเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับว่าความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอ็นเอียงลึกผิดแปลกจากความสงวนหรือการปักปันจิตเดินทั้งตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอ็นเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็นเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบอกเกิดแห่งจิตมาจากที่ไหน เมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะทั้งสิ่งก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างหากจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรุ่นมากายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามริมสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแบกบ่าในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกคนจะตายก็วิ่งเหเล่ร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำเราก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเสียเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็ให้เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกลงไปเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่ากอเป็นญาตินี่เป็นสาเหตุของผู้ใดเขาไม่เคยมาปักปันจุดแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราประกอบปันจุดแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสิ่งเหล่านี้ ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นพอถือสิ่งนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้ม
พออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจิตมีแต่ล้มลุกคุกคานอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนไม่มีนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอริยสัจเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของตายนั่นตายตั้งขึ้นตายแตกไปเป็นเรื่องของตายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบกันอย่างนี้คือว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจของปัญญาที่ใจกลางคือชายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้ภาคกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกภาคของปัญญาภาควันนี้ภาควันหน้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่ชายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเขานี้ให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือกามนี้เป็นประเภทอันหนึ่งคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมและประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาอย่างลงไปในจิตนั้นอีกให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับที่จะมาที่ชายลงไปโดยทางกำลังให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากจุดนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมุติเช่นเดียวกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วแล้วเราจะถือเอาอันนี่แหละท่านเรียกพลังแห่งมัตตามันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวที่ให้ชื่อว่าวัตตะก็คืออันนี้เป็นตัวหมูหนึ่งยังหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำไรจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีเป็นแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายขั้นตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของปัญญาสมมติจึงจะหมดไปเมื่อสมมติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องสมมติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของวัฏฏะก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตามแต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจทั้งนั้นเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแล้วว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบครับวิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหมั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรข้อแดนแห่งความหมั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทำลายเสียด้วยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมา
โดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาภพหาชาติมาจากที่อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรามีอะไรมาติดต่อจิตใจให้เป็นการกระเทือนหรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นแจ้งเห็นชัดดังนี้ที่ว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าพระสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วธรรมะวิมุตตินิพพานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยบริสุทธิ์โดยที่เชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจต่อปมแห่งมัตตะที่มีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิริยาบถทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เถิดจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนิ่นช้านอกจากการทำให้เนิ่นช้าแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะถึงได้จริงๆอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยการเกิดตายใครมีการร่ำรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบ่นกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติผลิพานมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดเรื่องตายนี้มาจากที่ไหนไม่มีนอกจากพยายามแบบป้ายตัวของตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกายสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเรื่องร่างกายเอาทุกไปแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบถึงจิตซึมซาบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดอยู่เช่นนี้อนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับความจริงถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงๆต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งปัจจุบันไม่ว่าครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจักกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยท่านขอจงพากันทำความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียบตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเพราะทางที่ชอบธรรมคือว่าเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาความอาหารลื่นลงต่อการถอดถอนตนเองให้พ้นไปในสารนั้นก็ทำอธิษฐานขอคุณพระศรีรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จึงอธิบายมาหาทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายสบายใจในการจะปฏิบัติตนเพื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกด้วยเพื่อนาของคือ